ดูบรรยากาศมันธรรมชาติมากมีคนอยากลงเรือมากแต่ดูแดดหลังคาสีแดงๆเบอร์18ลงตรงไหนก่อนเรือจอดอยู่ข้างล่างเรือหางยาวใช่ไหมเราจะเดินไปลงเรือเบอร์18นะคะนี่คือทางลงไปขึ้นเรือนะคะแค่เดินลงไปก็เหนื่อยแล้วอุ๊ยน้องเต่ามาได้แต่ใดยังมีชีวิตอยู่ปะเนี่ยไม่มีอุ๊ยน้องเต่าตายโอ้ยคอหักขาหักเลยอ่ะโยนลงมาป่ะบ้าใครจะโยนลงมาปล่อยอย่างนี้ได้ตอนแรกนะมันขึ้นมาตรงนี้นะเนี่ยมีคนขึ้นเรือกำลังสตาร์ทเรือออกลำไหนอ่ะไม่เขาว่ารอเราลงไปถึงตรงนู้นรอแล้วเขาปึ้นมาทีเดียวถึงเลยแล้วเราจะลงไปเขาวอร์มเครื่องอยู่เราร้อนอ่ะดิฮะเราร้อนอ่ะดิไม่พอเราใกล้ขั้นสุดท้ายเขาก็มาแล้วโอ้ยนั่นไงมาแล้วมาแล้วเรือมาแล้วแต่ตอนนี้คือยังเดินไม่ถึงเลยเรายังเดินใกล้ถึงแล้วแต่ดูทางนู้นไป
าไอ้ผางามงอนคลองคามแล้วก็ช่องลมตรงนี้จะเดินได้แค่ที่เดียวช่องลมตรงนี้ช่วงนี้เป็นช่วงประมาณกันยาหน้าน้ำน้ำจะขึ้นเยอะกันยาใช่จะเป็นลานหญ้าเดินตรงนี้จะเรียกว่าต้นน้ำเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นลานหญ้าเดินสักประมาณ 200-300 เมตรนี้ช่องลมจะได้สักประมาณกิโลครึ่งครับช่วงนั้นร้อนมากช่วงทุ่งหญ้าเขียวกินแรงเลยแล้วอย่างช่วงนี้จะสวยไหมช่วงนี้ก็เริ่มเขียวครับก็สวยก็เดินสักประมาณ500เมตรครับตกขอช่องลมครับ500เมตรเพราะฝนตกไปเมื่อวานอาทิตย์ที่แล้วหญ้ากำลังขึ้นครับก็เขียวสวยช่วงที่ไอมานะคะก็เป็นกลางเดือนมีนาคมนะคะพี่เขาบอกว่าตรงเขาช่องลมก็คือน้ำยังน้อยนะคะก็เป็นหินเป็นโขดหินอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็จะพอมีหญ้าเขียวๆบ้างไปค่ะเดี๋ยวเรานั่งเรือต่อไปดูเขาช่องลมกันค่ะเหนื่อยเหนื่อยดิแค่นี้ก็ธรรมชาติมากแล้วอะเนาะแต่ถ้ามาช่วงหน้าน้ำนี่คงแบบบรรยากาศดีสุดๆอันนี้น้ำก็จะแห้งแต่ว่าหญ้าก็เขียวสวยเนี่ยไม่มีแดดเลยนะวันนี้คือดีมากอากาศครึ้มๆแต่ก็เหงื่อร้อนคนดูบรรยากาศมันธรรมชาติมากเดินดีๆเด้อเราเดินมาไกลแล้วแต่อากาศคือดีมากเลยอ่ะไปเลยเดี๋ยวเขาตามไปตอนนี้เราก็คือฝนตกเรียบร้อยแต่ฝนตกปล่อยๆลงมาจะตกหนักไหมเนี่ยก็เริ่มลงเม็ดใหญ่แล้วนะเนี่ยขออภัยในเสียงหอบนะทุกคนคือเหนื่อยมากนี่คือผลของการที่ไม่ค่อยออกกำลังกายนะคะจริงๆ500เมตรก็ไม่ไกลหรอกแต่ว่าเราเหนื่อยเราเหนื่อยก่อนแล้ว
แต่เขาได้ยินเสียงน้ำนะตัวเขาได้ยินเสียงน้ำแล้วข้างหน้ามีเหมือนเป็นทำเป็นไอ้นี่ด้วยอ่ะจะเดินไหวไหมสะพานเล็กๆอ่ะสภาพคนชวนมาน้ำก็จะมีประมาณนี้นะคะถ้าใครอยากมาถ่ายรูปแบบว่าน้ำตกนะคะแล้วก็หญ้าเขียวๆเนี่ยก็แนะนำมาเป็นฤดูฝนนะคะอันนี้ที่เรามาก็คือมีนาหน้าร้อนเลยอันนี้เขาก็มีเชือกให้เกาะนะคะเดินไปมีเชือกให้เกาะเดินน้ำตกน่าจะไปอีกแต่เราไม่พร้อมถ้าใครมานะก็ใส่รองเท้าผ้าใบให้พร้อมมาลุยไปให้ถึงน้ำตกข้างบนนะคะเริ่มมีคนเดินมาเรื่อยๆไอ้มดตัวอะไรวะหมักหมูหเหนื่อยนะคะนั่งพักตรงนี้มีลมร้อนตอนนี้แดดแรงมากอันนี้เดินมาถึงแค่ครึ่งทางเหนื่อยลำไว้รุ่นไปวนตรงนั้นเดี๋ยวเราต้องเดินต่อไปนะคะขอนั่งพักก่อนนี่ค่ะคนก่อนหน้าเราก็ยังขึ้นไม่ไหวถ้าใครจะมานะแนะนำเลยน้ำซื้อพกไว้เยอะๆเลยไม่ไหวเหนื่อยไปต่อยังในคาถาที่เขาเดินขึ้นกันมาหมดแล้วนะคะ
ยังนั่งหอบอยู่ตรงนั้นคนเดียวไหวยังไม่ไหวสั่นหัวไม่ไหวอย่าหาทำนะคะถ้าร่างกายไม่พร้อมยังหอบมากเลยแล้วตอนนี้คือแดดแรงมากสภาพอย่างที่เห็นถ้าใครจะมานะคะแนะนำเตรียมร่างกายให้พร้อมเลยค่ะสำหรับขึ้นลงบันไดตรงนี้นะคะ200กว่าขั้นนะคะไม่งั้นจะหอบอย่างเราค่ะฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเราค่ะ